ยมจะหลากเข้าท่วมทุ่งในพื้นนาของชาวดงเดือยอำเภอกลงไกลาดจังหวัดสุโขทัยราวเดือนกันยายนของทุกปีวิถีของคนที่นี่จึงสัมพันธ์กับทั้งนาและปลาปีนี้น้ำหลากเข้ามาเร็วและมากกว่าปกติทำให้คนกลงไกลาดมีชะตากรรมไม่ต่างกับคนหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างไม่ทันจะได้เก็บเกี่ยวข้าวไร่หนาล่มหากแต่การเป็นพื้นที่รับน้ำที่นี่จึงเป็นแหล่งปลาธรรมชาติขนาดใหญ่จากลุ่มน้ำยมส่วนใหญ่ที่นี่นั้นประกอบอาชีพหลักก็คือทำนาจะเก็บเกี่ยวช่วงสิงหาพอดีก็ส่วนใหญ่ทุกปีจะปลอดจากน้ำท่วมแต่ปีนี้ฟ้าดินลงโทษเนาะก็คือมาไวไปนิดหนึ่งทำให้ราษฎรนั้นไม่ได้ทันได้เก็บเกี่ยวเป็นหนี้สินเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องน้ำมันต่างๆก็แย่ไปนิดหนึ่งชาวบ้านก็คือก็ทนเอาครับก็หวังจะเก็บจับปลาหวังน้ำลดเท่านั้นเองที่นี่มันจะเป็นแหล่งปลาเลยจะเยอะมากๆเลยเพราะทุ่งมันกว้างพื้นที่เป็นหลายประมาณแสนไร่ทั้งอำเภอกงไกรราชเนี่ยตอนที่น้ำหลากมาก็จะมาจากด้านนู้นใช่ไหมคะครับครับมาตรงนี้แล้วก็ทำคันตรงนี้กั้นไว้ครับสมัยก่อนตั้งแต่ผมเกิดมานั้นส่วนใหญ่เขาก็ลงกระบังกันมาตลอดถ้าช่วงหาปลาจริงๆก็ไม่เกิน20วันก็แห้งหมดแล้วปีนี้จะเยอะกว่าทุกปีนิดหนึ่งถั่วเฉลี่ยแล้วครอบครัวละมันคงไม่ต่ํา 50,000 นะก็อย่างน้อยก็เขาก็มีทุนไปซื้อน้ำมันที่จะลงมือทำนาปังครั้งแรกอย่างน้อยก็ได้น้ำมัน 5-6 ถังก็มีเตรียมความพร้อมเรื่องทำนาได้ไงน้ำหลากพัดผ่านทรัพยากรสำคัญของลุ่มน้ำยมมาให้คนบ้านนี้ได้ใช้วิถีที่ตนเองมีจุนเจืออย่างบ้านของเพื่อนที่เผชิญพิบัติภัยก็เราเดือดร้อนเขาก็เอามาช่วยก็คุยกันก็บอกว่าเราดูแล้วกรุงเทพเขามีความเดือดร้อนมากมายเนี่ยบางคนเขามีตังค์แต่เขาไม่สามารถจะไปซื้ออะไรได้เขามีตังค์จริงแต่เขาไม่ซื้ออะไรได้แล้วก็อะไรก็ไม่มีปลาสร้อยและปลาธรรมชาติจากลุ่มน้ำยมที่ชาวบ้านหมู่6หมู่7และหมู่9ตำบลดงเดือยมอบให้คนละรอบ2รอบรวมกว่า2ตันทยอยมาช่วยกันย่างตามวิถีของคนดงเดือยทั้งหมดจะนำไปให้เพื่อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพและภาคกลางแต่เขาไม่มีอะไรกินอย่างบ้านเราอ่ะถ้าท่วมแล้วก็ท่วมเลยไม่มีอะไรหาอะไรกินก็ไม่ได้นอกจากมีเงินซื้อกินเท่านั้นเองฉันเคยไปกรุงเทพมาแล้วอ่ะเคยไปทำงานก่อตั้งพวกหาเช้ากินข้ามเองถ้าเขาไม่ได้มีงานทำเขาก็อดไงของเรานี่น้ำท่วมเรายังมีข้าวกินยังมีปลาหาปลากินได้อะไรได้เอาปลามาตัดหัวก่อนนะคะแล้วก็ล้างปลาให้เอี่ยมเสียบไม้แล้วก็เอามาขึ้นคาก็ช่วยกันย่างแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายย่างปลาควันโอ้โหประมาณ 4-5 ชั่วโมงละมั้งร
ลงเช้าพอบ่ายๆก็ใช้ได้พอดีเราก็รวมตัวกันว่า9อำเภอประชุมตกลงกันว่าเราจะเอาปลาที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำยมตอนกลางเนี่ยเพื่อเอามารวมกันย่างเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นบนหลังคาบ้านก็มีบนขาก็มีเนี่ยคือปลาที่ขนมาจากชาวบ้านระดมกันยกมาให้เปล่าๆไม่ต้องซื้อประมาณ2ตันปลาเป็นนะฮะแล้วมันก็จะเหลือประมาณสัก700 800กิโลปลาย่างซึ่งสบายย่างถ้าราคาท้องตลาดจริงๆที่เขาขายกันได้ก็ประมาณ250บาทต่อกิโลแต่นี่เราไม่ซื้อตรงนั้นแต่เราทำอย่างนี้ไปการจุนเจือช่วยเหลือกันยามยากบนทรัพยากรของแต่ละบ้านแต่ละถิ่นมีให้เห็นจากความเป็นเครือข่ายกันและกันภายใต้ฐานคิดของเพื่อนช่วยเพื่อนฟืนจากอำเภอบ้านด่านลานหอยจึงเดินทางมาเจอกับปลาที่กงไกลาดด้วยความเต็มใจเรามีพี่น้องที่มีเขามีวัตถุดิบก็คือมีปลาอยู่ที่นี่แต่ขาดฟืนขาดไม้ก็เอามาสนับสนุนกันเราไม่มีปลาแต่เรามีไม้ก็เลยเอาไม้มาช่วยจริงๆแล้วมีหลายอำเภอนะที่เอามาตอนนี้อำเภอบ้านด่านลันหอยก็เอามา2คันรถยังไงเนี่ยทราบข่าวแต่ว่าสีสัตว์เขาก็เอามาหลายๆพื้นที่ก็เอามาช่วยกันก็คือในนามของเครือข่ายก็ไฟไม่ให้ลุกมากลุกประมาณกลางอ่ะปานกลางนะถ้าลุกมากเดี๋ยวจะไหม้ถ้ามันนั่นแล้วเกล็ดมันจะฟูถูกไฟนั่นเกล็ดปลาเนี่ยแบบจับแข็งแบบเนี้ยกดจะกรอบเนี่ยเอาไปเก็บเลยก็ไม่ได้เพราะยังไม่แห้งขัดใจพอค้างคืนน่ะมันจะนุ่มแล้วเราเอามาลุมอีกทีนึงตอนเช้าสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปตากอย่างนั้นน่ะเอาไปตากพอแห้งแล้วก็ตากแดดประมาณสัก 2-3 แดดก็เก็บใส่ปิ๊บได้แล้วจะไปทอดอีกก็ย้ำไปย่างกันได้ต้มยำก็ได้เราเดือดร้อนน้อยกว่าเขาเดือดร้อนมากกว่าเราแล้วก็วิถีชีวิตเขาคือชีวิตเขาไม่เคยอยู่กับน้ำมาก่อนเขาก็เจอน้ำแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ถูกไม่สามารถจะดูแลเรื่องอาหารการกินได้เครือข่ายมองเห็นว่าในสภาวะที่เขากำลังกระเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาและครั้งหนึ่งเขาก็เคยมาช่วยเราในขณะที่เราน้ำท่วมเขาก็ส่งข้าวสารมาช่วยส่งน้ำเป็นแพ็คมาช่วยพอเขาผลกระทบมาพวกเราก็คิดถึงว่าเราต้องย้อนสิ่งเหล่านี้กลับไปให้เขาอันนี้เป็นแนวคิดขององค์กรริมชลพ่อของรามจังหวัดสุโขทัยคิดนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนชาวบ้านช่วยชาวบ้านเนี่ยคือแบบชาวบ้านช่วยชาวบ้านเราไม่ใช่คิดในระบบของระบบราชการที่ช่วยสูงยังชีพไม่ใช่ครับคิดจากข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นมาก่อนว่าในพื้นที่เรามีอะไรแล้วเขาต้องการอะไรเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเพื่อนความเป็นเครือข่ายที่เชื่อมสัมพันธ์โยงใยทางจิตใจและทรัพยากรที่แตกต่างกันของแต่ละถิ่นหากแต่ละบ้านยังคงรักษาวิถีและต้นทุนสำคัญในแต่ละพื้นที่ไว้ได้ย่อมสามารถหยิบยื่นส่งต่อและช่วยเหลือกันและกันแม้ยามต้องเผชิญกับพิบัติภัยที่คาดไม่ถึง